ความดังของเจ้าหมูเด้งเนี่ยต้องบอกว่าปังจริงๆตอนนี้ดังไกลไปทั่วโลกแล้วนะคะสำนักข่าวต่างประเทศต่างลงข่าวลงบทความเรื่องของความน่ารักในดูแสนซนของเจ้าหมูเด้งค่ะว่าจากฮิปโปแครตัวหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นดาราท่านหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามีคนทั่วโลกพากันกดไลค์ในความน่ารักในดูของน้องแล้วก็สมัครเป็นแฟนคลับของเจ้าหมูเด้งด้วยนี่แหละค่ะสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวใหญ่อย่าง BBC นะคะ The Guardian นะคะของอังกฤษรวมถึงสื่อญี่ปุ่นหลายสำนักพากันนำเสนอข่าวของเจ้าหมูเด้งลูกฮิปโปโปเตมัสแคระค่ะอายุ2เดือนแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีที่กลายเป็นไวรัลในโซเชียลเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนอย่างรวดเร็วตอนนี้อย่างที่บอกไปโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะคะสื่อนอกอย่างนิตยสาร Times เนี่ยนิตยสารชื่อดังของสหรัฐพาดหัวข่าวเลยนี่ยกให้เจ้าหมูเด้งเป็นไอคอนค่ะเป็นตำนานและเป็นปรากฏการณ์อุ้ยเอาก็จริงนะคุณผู้ชมใครจะไปเชื่อนะคะว่าลูกฮิปโปโปเตมัสจะมาขโมยหัวใจคนไทยและคนทั่วโลกก่อนหน้านี้นะมีดาราศิลปินนักร้องไอดอลเกาหลีแชร์คลิปแชร์รูปของเต้าหมูเนี่ยถูกต้องเต้าหมูเด้งเนี่ยนะคะคิดดูสิคะค่ะนี่แหละถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้เป็นดาราเนาะแต่ว่ารัศมีความเป็นคนดังของหมูเด้งเนี่ยโดดเด่นมากคือตอนนี้อย่างที่บอกไปจากฮิปโปธรรมดาตอนนี้น้องกลายเป็นดาราฮิปโปท่านหนึ่งแล้วมีมเยอะมากกว่าใครๆเพื่อนค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ถึงขั้นมีสื่อญี่ปุ่นเลยที่เคยไปรายงานข่าวเจ้าหมูเด้งเนี่ยแล้วก็นำภาพถ่ายเจ้าหมูเด้งก็มาทำข่าวน้องที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ชลบุรีด้วยแล้วก็ยังมีแฟนคลับเนี่ยนำเจ้าหมูเด้งไปทำเป็นศิลปะแฟนอาร์ตนะคะน่ารักแต่ว่ากระแสความดังของเจ้าหมูเด้งเนี่ยก็ยังทำให้มีคนบางกลุ่มต้องบอกว่าไม่ค่อยน่ารักเลยไปแกล้งเจ้าฮิปโปแคระค่ะด้วยการสาดน้ำใส่บ้างคว้างปาสิ่งของใส่บ้างจนบางทีมันหลับๆเห็นไหมเนี่ยคือสะดุ้งตกใจตื่นเลยเหมือนคล้ายๆแบบไปแกล้งน้องอะค่ะทำไมเห็นไหมแล้วก็บางทีไปคว้างปาสิ่งของเนี่ยปาเปลือกหอยใส่น้องคือน้องเขาหลับๆอยู่ดีๆเหมือนไปปาของปาสิ่งนู่นนี่นั่นใส่น้องบางทีก็สาดน้ำใส่อยากให้เขาสะดุ้งตื่นไงคุณคือน้องเป็นสัตว์นะคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่ควรถูกกระทำแบบนี้อย่างเราเนี่ยบางทียังหลับสบายหลับสนิทอยู่มีคนเสียงดังสะดุ้งตื่นเราก็ตกใจเหมือนกันเอาอะไรมาปาใส่แบบนี้ได้ไงเจ็บนะได้2เดือนเองนะคะโดนปลุกแบบเนี้ยนะนี่ละค่ะคุณผู้ชมพูด TikTok ผู้ใช้ TikTok เขาโพสต์ข้อความเนี่ยเขาบอกว่าอย่าทำเลยอย่าทำแบบนี้กับน้องอย่าทำให้ล่าสุดทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวต้องแจ้งเวลาเยี่ยมชมความน่ารักของเจ้าหมูเด้งแล้วนะคะช่วงตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 9:00 น.แล้วก็หลังจากนั้นจะปิดให้น้องพักแล้วก็ช่วง 14:00 ก็กลับมาชมความน่ารักของน้องได้อีกครั้งนึงแล้วก็ประกาศกฎเหล็กเลยห้ามนักท่องเที่ยวคว้างปาสิ่งของใส่สัตว์ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่หากละเมิดนะคะทางสวนสัตว์เขาเขียวจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะคะเพราะเจ้หมูเด้งเนี่ยคือทำให้ช่องทางโซเชียลของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็ยังทำให้ยอดผู้เข้าชมของสวนสัตว์เขาเขียวเนี่ยที่ชลบุรีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยคุณเราอ่ะนั่งทำติ๊กตอกกันอะนะพูดตรงยอดวิวอะสู้เจ้าหมูเด้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเอาทุกคลิปมารวมกันยังสู้ไม่ได้เลยนะคะน่ารักน่าดูมากจริงๆนะคะกลายเป็นอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหม่ดึงเอาคนต่างชาติที่แบบเป็นแฟนคลับหมูเด้งมาเที่ยวในไทยก็เป็นได้นะคะเป็นไปได้นอกจากความน่ารักแล้วคุณผู้ชมสารภาพเลยบางทีเห็นแล้วบางทีก็นึกถึงน่ากินเหมือนขาหมูอะเหมือนขาหมูคากิคุณผู้ชม